ขอเถอะอย่าไปขโมยเวลาเด็กเลยที่เขาได้มีเวลาเรียนรู้ได้ไปเล่นกับเพื่อนเล่นดินเล่นทรายเล่นน้ำฝนไม่ต้องห้ามที่เขาเจอประสบการณ์เรียวๆแบบนี้ให้เขาเจอด้วยตัวเองพวกงานที่พูดถึงสังคมเป็นงานที่จิกกัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างก็จะมีงานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเรื่องของสังคมเกี่ยวกับเด็กที่ชื่อไทม์ผมสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากคือผมไปเจอแบบแม่เด็กพยายามที่จะดึงเด็กเข้าไปในโรงเรียนดึงลูกเขาผมเข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของความหวังดีแต่ผมมองว่ามันเป็นการบังคับเขาเกินไปถึงกับฉุดกระชากลูกเข้าไปในโรงเรียนแบบใช้ความรุนแรงมันไปกระตุกสิ่งนึงว่าเด็กเนี่ยเวลาช่วงเวลาเขาเรียนมาทั้งวันละช่วงเวลา4 โมงเย็นคือเป็นเวลาที่เลิกเรียนของเขาแต่สำหรับเด็กหลายๆคนมันกลายเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดสำหรับเขาเพราะอะไรคุณรู้ป่ะเขาโดนบังคับให้ต้องไปเรียนพิเศษเขาโดนบังคับให้ต้องไปเรียนอะไรก็ได้ตามที่แบบพ่อแม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่เขานำเสนอให้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคุณต้องทำในสิ่งที่ฉันคิดขึ้นมาให้คุณนะเนี่ยจึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้ที่ชื่อไทม์คือเด็กตามหาเวลาหลายคนจะทราบดีว่าอ๋อถ้าเห็นผลงานชิ้นนี้เด็กคนนี้มันมาแล้วนะมาตามหาเวลาของเขาแล้วนะเวลาของเขาที่ถูกขโมยไปนะจากใครล่ะก็อาจจะจากผู้ปกครองจากใครก็ได้ที่คิดว่าหวังดีกับเขาอะผมคิดว่าแต่เราช่วงวัยเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาของเขาความเป็นมนุษย์บางอย่างมันจะสร้างความเข้าใจไปในรูปแบบของธรรมชาติเองไอ้การไปแย่งเวลาหรือการไปฉุดรั้งอะไรฉุดรั้งช่วงเวลาของเขาในบางช่วงที่เขาควรที่ต้องเรียนรู้เองอ่ะเขาควรต้องได้เรียนรู้เองอย่าไปฉุดรั้งอย่าไปดึงเขาอยากเล่นก็ให้เขาเล่นไม่ใช่เป็นแบบทำให้เขาเรียนผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะถ้าใช้พลังในพลังบวกพูดกับคนที่ไม่เข้าใจเราอ่ะผมเชื่อว่าพลังบวกนั้นจะสลายความไม่เข้าใจของเขาจะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าใจเราไปเรื่อยๆขอเถอะอย่าไปขโมยเวลาเด็กเลยที่เขาได้มีเวลาเรียนรู้ได้ไปเล่นกับเพื่อนเล่นดินเล่นทรายเล่นน้ำฝนไม่ต้องห้ามที่เขาเจอประสบการณ์เรียวๆแบบนี้ให้เขาเจอด้วยตัวเองแล้วผมคิดอย่างนี้Thank you.